มวยจากชัยยาสุราษฎร์ธานีแฟนมวยไทยพันแท้ทั้งประเทศนะครับเห็นก็อาจจะนึกชื่อเขาออกแล้วนะครับนี่คือนำศักดิ์น้อยยุทธการกำธรนะครับปีนี้นำศักดิ์น้อยอายุ23คู่ชกของนำศักดิ์น้อยมวยบางบ่อสมุทรปราการครับมวยปากน้ำปีนี้อายุ20นฤพลศักดิ์หอมศิลป์กรรมการ5มวยคู่เอกใช้กรรมการประยุทธ์วงศ์ปรเมศกรรมการให้คะแนนเกรียงศักดิ์ทองหงทาวุฒิปลื้มสำราญและแสวงทวีคูณรางวัลศิลปะแม่ไม้มวยไทยเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วได้แก่ชาติเพชรสกินเดียวยินซึ่งวันนี้จะได้รับรางวัลจากทิฟฟี่แผงสีเขียวมอบเงินสดให้ 3,000 บาทให้แก่นักมวยที่ออกอาวุธหมัดเท้าข้อศอกได้อย่างดีเยี่ยมตามศิลปะแม่ไม้มวยไทยยาสีฟันสมุนไพรหมอจุฬามอบเงินสด 4,000 บาทด้วยกันนักมวยที่แต่ได้แก่หานศึกชอพัชรพลแต่3เข็มจะได้รับรางวัลจากแอนตาซินยาลดกระเพื่อแผลนักพ่ออาหารทานแอนตาซินมอบเงินสวัสดิการเป็นค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทยาฆ่าหญ้าโกโฟเสร็จตราวีทองมอบเงินสด 4,000 บาทกระชายดำชนิดแคปซูลของขาละออมอบเงินสด 4,000 บาทนักมวยที่ชกได้ดูเดือดที่สุดเมื่อรายการวันอาทิตย์ที่แล้วได้แก่มวยคู่ที่3คือสมิงเดชชอวัชรินทร์กับยอดชายสิทธิ์อุกูบลซึ่งปรากฏว่าคู่นี้เสมอกันวันนี้ทั้งคู่จะได้รับรางวัลจากปอกุ้งเผารัชดาและทุกสาขาเซฟแอนด์สปีดพาวเวอร์มอบเงินคนละ 4,000 บาทนิโอติก้าบาสรับนักกีฬามอบเงินสดคนละ 4,000 บาทสมเกาหลีตังกูจับตราแปลงสีฟันคู่มอบเงินสดคนละ 4,000 บาทน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายมอบเงินสดคนละ 4,000 บาทนำศักดิ์น้อยยุทธการกำธรครับแดงหรือว่าฉายาในปัจจุบันนี้ครับราชันรำมวยหมายถึงว่าเป็นมวยที่ไหว้ครูได้สวยที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้ครับอดีตนั้นเคยเป็นแชมเปี้ยนเฉพาะการรุ่นไลท์เวทของคาบาครับแล้วก็ปัจจุบันนี้กลับมาชกมวยไทยครับหลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องมวยสากลเป็นแชมเปี้ยนไลท์เวทของเวทีลุมพินีครับถือว่าเป็นยอดมวยคนหนึ่งของยุคนี้ครับสำหรับมวยรุ่นใหญ่ในขณะที่คู่ชกครับนฤพลศักดิ์หอมศิลป์นี่ก็ถือว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยรุ่นไลท์ซุปเปอร์ไลท์เวทครับ140ปอนด์วันนี้แชมป์ชนแชมป์ครับแต่ว่าชกกันที่น้ำหนัก141ปอนด์ครับทางด้านนฤพลนี่เป็นแชมป์140ปอนด์ของประเทศไทยครับในขณะที่ทางด้านนำศักดิ์น้อยนี่เป็นปัจจุบันเป็นแชมป์135ปอนด์ของลุมพินีเป็นมา5ปีแล้วนะครับก็ยังเป็นแชมป์อยู่อดีตนั้นเคยเป็นแชมป์108ปอนด์เป็นแชมป์112ปอนด์เป็นแชมป์130ปอนด์ฮะหลายรุ่นเลยทีเดียววันนี้มีโอกาสมาเจอกันที่ช่อง7สีแชมป์ชนแชมป์นะครับงานนี้กระฟอร์มล่าสุดของนำศักดิ์น้อยยุทธการกำธรครับชนะนพเดชศิษย์กวีสำหรับมวยคู่เอกของรายการในวันนี้ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามนะครับจะได้รางวัลจากยาฆ่าพยาธิเบนเดอร์500กล่องสีเหลืองเม็ดเดียวครั้งเดียวบริษัทไทยนครพัฒนามอบเงินสดให้คนละ 4,000 บาทปอกุ้งเผารัชดาและทุกสาขาเซฟแอนด์สปีดพาวเวอร์มอบเงินสดคนละ 4,000 บาทยาแก้โรคผิวหนังสกินเดียวและวิตามินมโนประวิตรมอบเงินสดคนละ 4,000 บาทและสุดท้ายครับเป็นสากลโคนมวังน้ำเย็นนะครับมอบเงินสดให้กับนักมวยคู่เอกก่อนชกกันครับข้างละ 4,000 บาทกลับมาชมครับฟอร์มล่าสุดของนฤพลครับชนะเพชรน้ำเอกสศิริวัฒน์ครับแล้วก็กลายเป็นแชมป์ประเทศไทยรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทครับ140ปอนด์เรามาชมครับมวยใหญ่คู่นี้ครับมาไปยืนเทียบแล้วครับนำศักดิ์น้อยครับว่าสูงแล้วครับแต่ว่าเมื่อมาเทียบกับนฤพลศักดิ์หอมศิลป์ครับ
ยังเตี้ยกว่าครับน้ำศักดิ์น้อยซ้อมอยู่ที่ค่ายปอประมุขครับอำเภอบางคล้าริมแม่น้ำบางปะกงครับค่ายมวยปอประมุขวันนี้กำนันประมุขมาเชียร์ถึงขอบเวทีเลยทีเดียวนฤพลนี่ซ้อมอยู่กับครูตุ้มครับศักดิ์หอมศิลป์อยู่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเป็นมวยใหญ่ที่มวยไทยเจ็ดสีครับนี่คือการนำมวยดีมีคุณภาพมาให้แฟนมวยได้ชมในวันอาทิตย์นี้และอาทิตย์หน้าครับก็จะมีแสนเชิงและจิรัตน์เกรียงไกรจะพบกับปิ่นสยามนครทองป้าพิวเป็นผู้เอกนำรายการครับก็ติดตามชมนะครับแต่วินาทีนี้ดูคู่นี้ครับ141สู้กันครับแม่น้ำศักดิ์น้อยอย่างที่คุณสุชาติเรียนให้ผู้ชมได้รับทราบว่าใหญ่แล้วครับเมื่อประกบกับนฤพลแล้วไม่ใหญ่เลยครับแดงนั้นอาจจะได้ความเก่านะครับผ่านกระดูกมวยผ่านชั้นมวยมาเยอะในขณะที่นฤพลนั้นได้ความสดครับแล้วก็ความที่มีดีกรีเป็นแชมป์ประเทศไทยทำให้เขานั้นไม่เป็นรองนะครับถือว่ามวยคู่นี้ครับเวทนั้นน้ำหนักครับนฤพลศักดิ์หอมศิลป์เป็นแชมป์รุ่นใหญ่กว่าครับแล้วก็ดูครับเตะเขาได้ครับแต่ว่าเขาจับแล้วโหนไม่พ้นครับจับเฉยๆครับล้มได้เลยครับแล้วไฟล่าสุดไปชนะเพชรน้ำเอกนั้นถือว่าไม่ธรรมดาครับนฤพลบ้านนั้นอยู่ใกล้ๆครับบางบ่อสมุทรปราการในขณะที่น้ำศักดิ์น้อยครับนักมวยจากชัยยาสุรธานีครับชื่อชั้นของมวยคู่นี้ครับว่ากันจริงๆแล้วครับน้ำศักดิ์น้อยครับน่าลูกนี้ครับเอาคืนครับโดนก่อนมาเอาคืนทีหลังไม่รอให้ข้ามยกด้วยครับลูกที่เป็นลูกจิตนาเอาคืนแล้วครับระหว่างล้มก่อนเมื่อคู่ก่อนคู่นี้ก็ดุเดือดดุเด็ดเผ็ดมันกับมวยรุ่นเล็กๆแต่ว่าคู่นี้ครับเป็น141นี่เสียงดังฟังชัดครับจะเป็นแข้งจะเป็นครับเสียงดังชัดเจนนะครับท่านผู้ชมยังอยู่กลางเวทีครับยังโยกยังเบียดยังไม่ออกอาวุธแรงๆครับแข้งขวาไปก็ยังเฉียวๆครับยังติดแต่มวยคู่นี้ถือว่ามาชกกันถูกที่ถูกเวทีเลยครับหมดยกแรกครับขายแรงไม่รุ่งดวงจะพุ่งถ้ามุ่งค้าขายสู้ต่อไปคนสู้ชีวิตฉลามบุกโอลิเดนควิกวันใหม่คุณวัตกรรม QO เทคโนโลยีพลังไฟสมบูรณ์แบบพร้อมใช้ได้ทันทีรับประกัน1ปีในราคาปกติและให้พลังไฟแรงขึ้นถึง 30% โอลิเดนควิกวันแบตดวนไฟแรงสูงตามหาฝันบนถนนเส้นนี้มานานล้มลุกๆมาเยอะท้อบ้างแต่ไม่คิดจะถอยที่ยังยิ้มได้เพราะแรงใจมีเยอะครับแรงเยอะแรงใจไม่มีวันหมดอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาภายในห้องส่งใหญ่ครับกับแฟนมวยที่ติดตามชมมวยไทยเจ็ดสีครับอาทิตย์หน้ามีมวยรอบให้ชม2คู่เหมือนเดิมครับกิ่งซางกับศักดิ์ลำพูนกับแก้วเชงคิมอิวยินทั้งศึกเพชรอุบลกับเพชรใหม่สมานชุมพลแล้วก็มีนยกนำไทยซิตอกับเรด้าซิกลูอินกับคุเอกนั้นแสงเชิงเล็กจิระเพียงไกรกับปิ่นสยามสออำนวยสุริโชคครับยกที่2ครับคู่เอกน้ำหนัก141ปอนด์แดงน้ำศักดิ์น้อยยุทธการกำพรครับมวยสุราษฎร์เจอกับกฤพลศักดิ์หอมศิลป์มวยปากน้ำครับยังมวยใหญ่ล้มแต่ละครั้งเสียงดังฟังชัดเลยครับทีเรียงก็บอกว่าอย่าไปทิ้งตัวครับเพราะว่าทิ้งตัวแล้วเดี๋ยวจะติดเป็นนิสัยครับยืนเปรียบเทียบนั้นตัวเล็กกว่าครับแต่ว่าเหลี่ยมเชิงครับไม่ธรรมดาครับนำศักดิ์น้อยตรงนี้ดูนฤพลเตรียมหมัดแล้วนะครับเน้นที่แข้งกับหมัดนะครับเฮ้ยโดนครับตอนชกมวยสากลแม่ลูกนี้ครับเขาขาไปติดกาจะเตะเข้าครับแต่ว่ากรรมการประยุทธ์วงประเมศครับถือว่าเข้าไปขวางไว้
ติดเกมหยุดเกมไว้ได้ดีครับดูครับเล่นบทโหดแล้วครับยิงหมัดไม่โดนดูไปเกี่ยวเชือกนิดนึงครับกรรมการเลยเตือนทางด้านนันสับน้อยในอดีตนั้นเคยต่อยครั้งหักมาแล้วครับนันสับน้อยแล้วลูกนี้ครับเตะเขาจับได้ครับโยนทิ้งแล้วก็มีตัวพับไปหนักยิ่งกว่าโดนทิ้งธรรมดาครับอยู่ล่างครับเราต้องหนักตัวของนฤพลไม่ใช่เบาแล้วครับหัดเป็นดับเบิ้ลลงไปด้วยนี่หมัดมาแล้วครับนฤพลนี่คงรู้ดีนะครับวันนี้คงจะต้องใช้ความสดเข้าบทมวยเก่าฮะเพราะว่าถ้าเต้นเต้นดีนี่คงจะลำบากฉะนั้นคงต้องพยายามชนให้มากที่สุดเปิดเกมปะทะตลอดเลยแหละครับเดินเบียดครับนฤพลแต่ว่าดูครับยางเท้าไม่ติดเท้าไม่ถึงครับนำสักน้อยนั้นดึงตัวและแข้งขวาเจอซ้ายคืนครับมวยตัวเล็กเจอตัวใหญ่ครับแม่แล้วดูครับจะถีบเข้ากับไปเสียหลักครับถล่มถล่มเข้าไปยืนลึกนะครับนำสักน้อยแล้วก็ถ่ายน้ำหนักตัวมาด้านหลังเลยทำให้ล้มไปโดยเสียท่าจับได้ครับโยงเข่าซ้ายครับหนักๆเจอซ้ายแข้งขวาตามดูมวยตัวเล็กแล้วมันดูตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นั้นช้าหน่อยครับแต่ว่าแต่ละดอกแต่ละลูกที่ออกครับแรงอาวุธแตะของนำสักน้อยถ้าจะมีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าเตะไปโดนจับเตะไปโดนจับดูดูเขาแก้ยังไงครับฟ้าตราโชราไม่ขอสนับสนุนให้คนไทยมีบ้านมีช่องนี่คือคนไทยที่มีบ้านมีช่องนี่ก็มีช่องจึงขอวอนให้ใช้ไม้ฟ้าตราโชราที่ผลิตด้วยออโต้เครปไม่หดตัวให้เป็นช่องโรคกระเพาะอาหารเกิดจากหลายสาเหตุยารักษาโรคกระเพาะแอนตาซินมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์คาโอลินแมกนีเซียมไทริซิลิเคตแอนตาซินยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินหลังคาไฟเบอร์กลาสแครี่บอยสวยงามทันสมัยสะดวกสบายในทุกเส้นทางใช้รถปิกอัพติดหลังคาแครี่บอยคุ้มกว่าแน่นอนแครี่บอยส่งออก120ประเทศทั่วโลกภาพช้ายกที่2ครับครับเตะแล้วโดนจับแล้วก็พยายามจะแก้สุดท้ายเนี่ยครับล้มแล้วโอ้โหโดนนรพลเอาน้ำหนักตัวกระแทกซ้ำเข้าไปด้วยดูไม่เจตนาครับแต่ว่ามันจังหวะมันได้ครับไปเสียหลักแล้วก็ล้มพับเท้าผ่านไป2ยกครับถือว่ายังใกล้เคียงครับมวยคู่นี้มีโอกาสกันทั้งคู่ลูกแต่ที่มีปัญหาของแดงครับคือนำสักน้อยในยกที่2นั้นแต่โดนจับแต่โดนจับดูครับยกนี้ยก3พี่เรียงเทรนเนอร์และนักมวยเขาแก้กันยังไงครับเข้ามาครับเปิดเกมครับยิงหมัดนำก่อนแล้วก็ดูในครับคู่นี้ถือว่าเข้าดีครับทั้งคู่ครับครับแข้งซ้ายคอยสกัดมาดูในครับเหลี่ยมนั้นนำสักน้อยครับเหลี่ยมเข้าจะดีกว่าครับมีลูกเตะนำนอกในนั้นได้ครับในขณะที่นฤพลครับลูกทีเด็ดนั้นอยู่ที่หมัดกับเข่าอาคาดันครับตีขายังไม่ขึ้นตีขวาก็โดนเข้ากันครับอาครับซ้ายพอได้นันสักน้อยหันมาใช้วิธีแตะแล้วบังแตะแล้วพับแตะแล้วก่อนอย่างนี้ครับเริ่มแล้วครับเริ่มแก้ลูกจับขาของนฤพลเตะนั้นเตะน้อยลงครับมาเล่นเข่านะอาครับนี่ครับเตะแล้วเจอจับเข้าไปแต่ว่ายังไม่เป็นปัญหาครับโยนเข่าซ้ายครับเดินยังไม่ได้เป็นชุดใหญ่ๆครับดูครับแม่แข้งขวาครับแม่เตะครึ่งแข้งครึ่งเข่าตอนนี้รวบได้เตะครับรวบได้เปรียบนำสักน้อยแต่ว่ายังทำอะไรไม่ถนัดครับความใหญ่ความใหญ่ของนฤพลทำให้ต้องคิดหนักเหมือนกันนะครับนำสักน้อยถึงแม้ว่าจะกระดูกดูว่าจะเหนือกว่าก็จริง
ต้านมวยรุ่นน้องไหวไม่ไหวครับว่านรพลนั้นเดินแล้วก็ลุกหนักนะครับเริ่มแล้วครับมาแล้วครับเข่าของนรพลเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมเลยครับยกก็ถึงแล้วครับหลังจากมาก็เตะซ้ายได้ครับเตะแล้วคาไว้ครับนรพลยังทำไม่ถนัดครับแต่ว่าได้ลูกขยันเจอแข้งซ้ายเข่าซ้ายขวาโดนแต่ว่าไม่ได้จังหวะครับต้องบี้ให้หมดครับกดไม่อยู่แข้งขวาได้ดูครับ1 2 3ก็แต่พลาดเสียหลักล้มขาลอยครับลูกนี้ขาล่างลอยขึ้นไปหมดยกที่3นะครับสีสันเริ่มแล้วครับMitsubishi Strada พิชิตชัย Daga Rally 2004ขายแรงไม่รุ่งดวงจะพุ่งถ้ามุ่งค้าขายสู้ต่อไปคนสู้ชีวิตฉลามบุกไม่ต้องกลัวน้องเรามีเทรนเอสพาอันตรแมทพลังปกป้องแรงสุดยุคนี้ภาพชายยกที่3ครับเตะท่าปีกจับไว้แล้วก็พยายามจะยกขึ้นนะครับยกไม่ไปครับดูครับไปติดตรงนี้เลยโดนเคาะครับโดนเคาะที่คางนะครับให้ต้องหยุดเหมือนกันนำสักน้อยต่อไปนี้ไปยกที่4ครับมวย141ปอนด์ครับสู้กันถือว่าเป็นมวยใหญ่คู่แรกในปีนี้ครับของช่องเจ็ดสีเป็นยก4ครับเป็นมวยระดับแชมป์ชนแชมป์นะครับแชมป์ลุมพินีครับนำศักดิ์น้อยยุทธการกำธรเจอแชมป์ประเทศไทยนรพลศักดิ์หอมสินมาดูครับยกที่4แล้วครับครับจับคอนเหนียวได้แล้วครับล็อกได้แล้วครับแข้งซ้ายยิงครับทั้งหมัดทั้งเข่าครับมาเป็นชุดใหญ่ๆนรพลแต่ว่ายังกันอยู่กันได้ครับนำศักดิ์น้อยได้ครับยิงหมัดแข้งขวาโดนครับล้มทั้งยืนครับอ้าวครับลูกนี้หนักเลยครับนำศักดิ์น้อยเจอเมื่อสักครู่นี่เจอแข้งขวาแล้วก็ต่อยตามเอาติดเชือกครับคุณพงศ์ก็เลยจะเสียหลักก็เลยเอาแขนเกี่ยวเลยครับเพราะว่าจะล้มอยู่แล้วครับใหญ่สะดุ้งครับนรพลถ้าเริ่มจะมั่นใจครับนรพลต้นๆนั้นอาจจะยังดูเกรงๆอยู่ครับจากศรียอดมวยเก่าครับแล้วก็มาไฟนี้ครับคืนลูกหลังครับเริ่มจะไล่แล้วครับไล่คืนลูกแรกแพงแพงเอาครับดานครับยิงมาเจอเข่าขวาโต้กลับตกมาแล้วแม่ลูกนี้ครับโอ้ยไปจับขาเข้าครับเขายืนอยู่แล้วครับไปจับขาก็เลยล้มซะเลยครับแต่ว่ากรรมการเข้าไปขวางไว้ทันครับดูครับนรพลแทงแล้วจริงหมัดแต่ว่ายังไม่ค่อยถนัดครับยังหยุดไม่อยู่ครับนำสักน้อยใช้แรงครับต้องใช้แรงเยอะครับจับได้ก็จริงแต่ว่าต้องใช้แรงเยอะเริ่มจะมีอารมณ์ด้วยกันทั้งคู่แล้วครับครับโดนก่อนครับ2เม็ดแล้วโดน3เลยครับเม็ดไม่ลงครับเชือกก็ช่วยไว้ถ้าปลาเป็นมวยใหญ่ที่ชกกันสนุกไปแล้วครับดูครับไม่มียอมกันเลยครับ
ม่หายากครับมวยใหญ่ยุคนี้อ้าวหยุดครับหยุดหยุดหยุดก่อนครับแยกก่อนแยกก่อนนะครับแทงซ้ายยังไม่ได้จังหวะยังเดินครับนฤพงศ์แล้วก็จบยกที่4แล้วครับจินเดินสายทุกวันมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเดินสายไปกับแม่เอาของไปแลกข้าวเขามากินทุกวันนี้ก็ยังเดินสายไม่มีวันหยุดเลยไม่ยอมปล่อยให้แรงใจหมดค่ะแรงเยอะแรงใจไม่มีวันหมดไม่ฝาตราเชอร่าไม่ขอสนับสนุนให้คนไทยมีบ้านมีช่องนี่คือคนไทยที่มีบ้านมีช่องนี่ก็มีช่องจึงขอวอนให้ใช้ไม้ฝาตราเชอร่าที่ผลิตด้วยออโต้เครปไม่หดตัวให้เป็นช่องมาดใหม่ลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงแดงแครี่บอย3ล็อกล็อกง่ายแต่ถ้าคิดขโมยไป ยากครับแครี่บอย3ล็อกล็อก3ชั้นภาพช้าครับบุกเข้าไปลูกนี้พลิกสวยครับนำสักน้อยใช้เหลี่ยมนิดเดียวครับชิงออกไปอยู่ด้านนอกทำให้นฤพลหงายลงไปที่มุมยกสุดท้ายครับคู่เอกกำนันไปอยู่ที่มุมของน้ำศักดิ์น้อยแล้วครับกำนันประมุขโรจนตันฝั่งน้ำเงินลูกพี่กองเชียร์สั่งลุยต่อครับอัดเข้าไปเลยอัดเข้าไปเลยต้องมาดูครับยกที่4ไปโดนหักเหลี่ยมครับล้มหงายท้องเลยครับยกสุดท้ายครับเริ่มต้นใหม่ครับแทงได้3 4ดอกครับแต่ว่าลูกกันครับของนำศักดิ์น้อยความเก๋าเกมครับการป้องกันตัวและดูครับดูครับดักแทงซ้ายครับแก้ไม่ตกครับอาครับพยายามจะเดินลุยครับนฤพลมันไม่มีจังหวะจะต่อยหมัดครับกลับอีกแล้วปล่อยก็ไม่เป็นไรครับสู้กันต่อไม่มีจังหวะที่จะออกอาวุธที่จะต่อยครับเพราะว่ายืนแล้วกันไว้ครับนี่ครับไม่ยอมให้จับเลยครับนฤพลทีเลี้ยงทีมงานนั้นสั่งลุยครับบอกว่าใกล้ๆครับใกล้ๆแล้วออกอาวุธมาเป็นชุดเลยครับมาครับกรรมการต้องเตือนเลยครับบอกว่าจับได้แต่ว่าเข็นเกิน29แล้วนะเลยกลายเป็นชิงจังหวะเลยครับยกสุดท้ายนี่เป็นชิงจังหวะแม่ดูครับพอได้แล้วยกมือเลยครับแม่มวยคู่นี้ครับถือว่าต้องวัดกันยกนี้เลยครับดูครับมั่นใจนะครับช็อตเมื่อสักครู่นี้นฤพลพอทำแล้วยกมือซ้ายขึ้นมาแสดงความมั่นใจว่าผลงานดีแล้วทำเนี่ยครับมั่นใจครับถ้าถือว่าเป็นลูกชัดเจนเลยครับเอาครับยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับคู่นี้ด้วยความมั่นใจครับหมดยกสุดท้ายครับเอาครับมายืนที่เชือกเส้นล่างแล้วก็ชูมือไปที่แฟนน้ำศักดิ์น้อยไปฝั่งโน้นบ้างครับกำปั้นเลยครับชูกำปั้นเดี๋ยวมีอีกคู่ครับจบนี่แล้วจะมีอีกคู่ไอ้น้ำเงินครับไปนฤพลศักดิ์หอมศีลครับเชิญชนะคะแนนน้ำศักดิ์น้อย